ปากน้ำรุ่น3พิมพ์ลึกดูง่ายสบายตาสบายใจผมเคยบอกว่าเหรียญหลวงพ่อโจ๊กเนี่ยเหรียญหัวใจเนี่ยถ้าเลี่ยมทองแขวนแล้วจะสวยมากซึ่งเหรียญหัวใจแบบเนี้ยเราจะเจอพ่อเต๋ทำไหมพ่อเต๋ทำพ่อขายทำใช่ไหมพ่อจงทำนี่ปู่ทิมทำให้หลวงปู่ทวดนะครับผมได้มาบ้านเดียวกันเลยตอนนั้นนะผมก็บอกว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้แขวนเพราะไม่มีที่เลี่ยมผมก็เลี่ยมให้เลยนี่เพิ่งจะไปรับงานเลี่ยมมาราคาครับใจเย็นไว้ก่อนมีโอกาสจะไปกราบหลวงพ่อเคนวัดถ้ำเขาอีโต้โอ้พ่อเคเนี่ยผมบอกเลยนะผมยังใช้ไซของท่านติดกระเป๋าเลยศักดิ์สิทธิ์จริงเหมือนวัดร้างเลยครับมีพระสงฆ์อยู่องค์เดียวน่าใจหายวัดเขาอิโต้ใช่ป่ะใช่เอาว่ายืนหน้าถ้ำก็ใจวิววิวแล้วใช่โอเคถ้ำอิโต้ปากน้ำต่อนี่นะผมก็เลยว่าอ้าวโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมเลี่ยมให้หมดเลยทีเดียวเพิ่งจะไปรับงานเลี่ยมจากร้านช่างในมาวันนี้นี่ให้คือแขวนเองก็สวยใช่ให้แฟนแขวนก็สวยให้ลูกสาวแขวนก็สวยผู้หญิงแขวนสวยนะครับบางคนถ้าซื้อ 4-5 อันก็ให้รู้เลยว่าไม่ได้มีแฟนคนเดียวสวยจริงครับซึ่งเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนี่ยเหรียญอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นพ่อจงเสกมีคุณวิเศษศักดิ์สิทธิ์หมดข้างในห้องสตูบอกอยากฟังพุทธคุณหลวงพ่อจงนี่นะครับพี่ชายสมบอกซื้อ10นะครับพี่ชายสมผมได้ข่าวว่าพี่มี14ไม่ใช่เหรอครับนี่เลิกไปแล้ว4นะครับเหลือ10นะครับอ่ะในดินแดนอยุธยานะครับได้มีคำกรแต่งเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระเถราจารย์3รูปไว้ว่าพระหมอหลวงพ่อปานตอนนี้พระพ่อปานองค์อะไรเป็นล้านเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเหรียญพ่อจงรุ่นแรกก็เป็นล้านเมตตาไหลหลงปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดคุณเห็นไหมครับแล้วพ่อจงเก่งยังไงดังยังไงพี่โอ๊ตในทิธีปลุกเสกชินราชอินโดจีนชื่อพระเกจิที่คุณกล่าวถึงยกย่องคือหลวงพ่ออะไรจาดจงคงอีคุณรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ถ้าคุณไปวัดหน้าต่างนอกคุณจะมีที่เก็บนิ้วของหลวงพ่อจงใช่นิ้วก้อยคือลูกศิษย์เนี่ยตอนนั้นอ่ะจะมีการปรงสังขารพ่อจงลูกศิษย์ใกล้ชิดพ่อจงเนี่ยกัดนิ้วพ่อจงเอาไว้แล้วเอาไว้ใช้ใช่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขานับถืออะไรเนี่ยเขานับถือกันมากนี่พ่อจงเนี่ยคนแบกโอ่งขโมยโอ่งที่วัดไปผ่านหน้าพ่อจงพ่อจงก็บอกแบกดีๆแล้วเดี๋ยวลื่นล้มโอ่งแตกคือท่านเป็นคนที่บอกว่ากรรมของใครก็กรรมของมันท่านเป็นพระที่บริสุทธิ์ไม่ยอมรับตำแหน่งสมณศักดิ์ใดๆห่มจีวรเก่าๆแต่คุณไปดูเถอะครับพิธีปลุกเสกพระเครื่องทั่วไทยต้องมีชื่อพ่อจงคุณคิดว่าพ่อขาย2ขอบเหรียญเป็นล้านสุดยอดใช่มั้ยพอขายในเทพเจ้าแห่งนครศรีธรรมราชคุณสามารถกด Google เรื่องน้ำมนต์พ่อขายกับน้ำมนต์พ่อจงได้เลยพ่อขายเนี่ยทำน้ำมนต์ก็คือเอาขันเนี่ยใส่น้ำเนี่ยวางไว้ข้างๆกับขวดแล้วพ่อขายก็บริกรรมคาถาน้ำในขันก็ยุบน้ำในขวดก็เพิ่ม
ท่านคือพ่อคายพระสวนขันพ่อจงก็ทำมั่งแต่พ่อจงอ่ะไม่มีน้ำไม่มีขันพ่อจงก็เอาขวดมาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็เอามือยื่นไปที่ปากขวดน้ำก็ไหลจากมือพ่อจงลงไปในขวดพ่อคายก็เลยบอกว่าเรายอมท่านแล้วกันพ่อคายนี่ก็ถือว่าเป็นพระที่สุดองค์นึงนะพ่อคายเนี่ยมาเสกพระแก้ววัดบ้านโป่งมีนี่กับอาจารย์ดวงวันม่วงอาจารย์ดวงนิสิตปุเข็มวิพิธีนี้เขาประลองวิชากันแหลกลานแล้วคราวเนี้ยเสก4วันใช่ป่ะแล้ววันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่พ่อค้ายมาปู่ทิมมาอาจารย์นำมาอาจารย์หวานปากพยูนมาบ้านโป่งนั่งรถไฟมาถึงเวลาจะเสกกันแล้วยังเสกไม่ได้ต้องรออาจารย์ดวงก่อนเพราะในพิธีเนี่ยไม่มีอาจารย์ดวงเลยเหลือวิธีวันสุดท้ายแต่หลวงพ่อใจเนี่ยวัดบ้านโป่งเนี่ยยังไงก็ต้องให้มีอาจารย์ดวงแล้วอาจารย์ดวงก็แจ้งก่อนแล้วว่าต้องไปกิจนิมนต์ที่อื่นนี่พ่อขายรู้นะว่าอาจารย์ดวงเนี่ยมาถึงแล้วก็พูดเปยๆว่าทำไมเล่าทำไมต้องรอพระองค์เดียวคนอื่นเนี่ยมานั่งรอกันนานแล้วทำไมต้องรอพระองค์เดียวอาจารย์ดวงก็ตะโกนขึ้นมาจากข้างล่างเลยว่าถ้าอยากรู้ว่าทำไมต้องรอท่านก็เขียนยันของท่านมารองกับยันของผมไหมล่ะอันนี้คือเรื่องราวของพ่อขายเห็นไหมครับแล้ววัดบ้านโป่งเนี่ยก็มีรูปหลวงพ่อคายวัดสวนขันแจกเห็นไหมที่พระทับตาข้างหลังคู่กับอาจารย์ใจอ่ะยังครับคุณยังฟังแล้วพ่อจงว่าทำไมผมถึงนับถือพ่อจงพ่อจงเนี่ยมาเสกพระชุดโรงเรียนศรีพรหมินทร์ที่พ่อพินเป็นแม่งานมาเสกพระชุดโรงเรียนศรีพรหมินทร์พิธีนี้เสกกันยันเช้านะปู่รอดบางน้ำวนพ่อคงมากระพร้อมเนี่ยนั่งเสกกันจนเช้าพ่อจงก็มาคราวนี้เขาก็ให้คนเนี่ยคนดำเนินเนี่ยก็รู้พ่อจงมาวัดมาที่นี่บ่อยก็ไปนวดพ่อจงแล้วก็ทำท่าจะหลับอ่ะเคิ้มไงพ่อจงก็บอกว่าอ้าวอยากเห็นไก่ตีกันไหมล่ะบอกอยากเห็นพ่อจงก็หยิบใบพูนในย่ามโยนไปก็กลายเป็นไก่สองตัวตีกันนี่คือเรื่องราวอภินิหารของหลวงพ่อจงเขาจึงยกย่องพ่อจงว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่แสดงอภินิหารได้อย่างมากเป็นศิษย์หลวงปู่ปั้นวิกุลโสคันถ้าพ่อปานบางนมโคนี่เป็นศิษย์พระสุนบางปะหมอส่วนปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนี่เป็นศิษย์อาจารย์จีนวัดเจ้าเจ็ดซึ่งปู่จีนวัดเจ้าเจ็ดเนี่ยพระสุนเนี่ยบอกพ่อปานว่าเรียนจากฉันสำเร็จแล้วนะให้ไปต่อวิชากับอาจารย์จีนแต่อาจารย์จีนเนี่ยเวลาท่านสอนหนังสือให้คนน่ะท่านจะต้องขังตัวเองไว้ในกรงพอท่านสำเร็จวิชาหัวใจเสือสมิงเวลาท่านโมโหเนี่ยท่านจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะใครที่ไปเรียนกับปู่จีนเนี่ยปู่จีนเวลาสอนพระเนี่ยท่านจะขังตัวเองไว้ในกรงอันนี้เป็นเรื่องว่าทำไมพระเวทหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลเนี่ยเขาจึงนับถือกันมาแต่โบราณโบราณเขาไม่ได้บอกว่าเก็บแล้วจะขึ้นเก็บแล้วจะขายได้นะเขาแค่หาว่าอะไรที่ดีก็ไปหามาใช้กันถ้าเพื่อนๆหายสงสัยในนะฮะอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจงแล้วนะครับถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะเขาคงไม่ขานชื่อว่าจาดจงคงอียอดพิธีชินราชอินโดจีนนะครับมีอยู่เลขสวย9องค์พี่ชายสมปิด10น่าจะไม่พอนะครับเพราะพี่ชายสมปิด10ไงนะครับราคาครับอาจารย์แล้วก็เป็นพิมพ์ที่เขาเรียกนะหน้าสะสมพระพิรุปหัวใจใช่พระพิรุปหัวใจบางแต่ใช่เลยครับนี่ในศัตรูผมจะปิดอีกแล้วเพื่อนๆนี่นะครับทองแบบนี้ก็แน่นอนครับคุณเลี่ยมทองแบบนี้ก็ต้องมีองค์หนึ่ง 7,000 อ่ะก็เลี่ยมเม็ดแตงปู่ทวดยังหมื่นฟ้าเลยใช่พี่ใช่ต้อง 7,000 เป็นอย่างต่ำนี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อจงสวยทุกเหรียญนอกไหล1เหรียญเหรียญละ 750,000 เหมือนเดิมเหรียญละ 12,000 บาทเหรียญละ 12,000 บาทอ่ะไปพี่ทวีใส่ไก่ปลาขึ้นคือจบอ้าวก่อนไข่ปลามีชื่ออะไรมั่งขานกันมาแอดด้วยพี่วินิจพี่ทวีพี่วินิจพี่ทวีแล้วก็ใครนะพี่มีนใช่พี่มีนเอาก่อนไก่ปลานะใช่พี่วินิจพี่วินิจพี่ทวีนะพี่สิริโชคกี่คน4ขอก่อน
สี่คนใช่แล้วก็มาหลังอีกพี่ไพรัชพี่ป้อมหลังไม่ได้หลังไม่ได้หมื่นสองคือต้องบอกครับว่าหลังจากนี้ต้องหมื่นห้าโอ้กี่คนนับสิลูกเพิ่มมาอีกสามคนก็แล้วกลับว่าเท่ากับเมื่อกี้สี่สามเป็นเจ็ดเหลือเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ไม่ต้องปิดแล้วนะผมใจดีพอแล้วเหรียญนี้ถ้าใครเอาพร้อมเลี่ยมเอาหมื่นห้าให้ผมแบ่งปันวันละองค์อ่ะผมก็ต้องแบ่งได้หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับมาถึงเวลาอันระทึกใจแล้วปากน้ำรุ่นสามพิมพ์ลึกด้วยนี่ปากน้ำรุ่นสามพิมพ์ลึกดูง่ายสบายตาสบายใจคือเอาจริงอ่ะแขวนแบบนี้ก็แขวนไปอีกร้อยปีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากจะแกะออกมานี่ถ้าอยากจะแกะออกมาแล้วไปใส่ตลับสวยๆก็สมเหตุสมผลเขาเรียกว่าทำตลับใส่ให้สมฐานะนะครับนี่ใครอยากได้ปากน้ำรุ่น3จะให้ผมแกะไหมจริงๆอยากแกะนะเพราะว่าแกะเนี่ยพระจะสวยและสมบูรณ์มากคือจริงๆอ่ะพระปากน้ำเนี่ยเขาจะมีขีดด้านข้างเห็นป่ะเนี่ยคือสมัยโบราณเนี่ยเขาเลี่ยมเห็นไหมเข้ารูปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อัดพลาสติกไงเขาไม่มีตลับเขาก็จะทำกรอบทองอ่ะเท่ากับพระเลยแล้วเขาก็จะเอาพานเนี่ยใส่ลงไปสนิทแล้วเอาเทียนหยอดปากน้ำรุ่น3พิมพ์ลึกประกันแท้ให้ตลอดชีวิตนี่ใครอยากได้แล้วย้ำพิมพ์ลึกด้วยนะพิมพ์ลึกและสวยด้วยแล้วพานเนี่ยถ้าแกะออกมานะเอาอะไรนะเอาแปรงปัดอะเชื่อไหมอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นปุยปุยอยู่บนหน้าพระเนี่ยท่านจะหลุดออกแล้วจะเห็นพระพิมพ์ลึกที่สวยมากมีหน้ามีตาก็คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าได้มาแล้วเลี่ยมเลยสวยเม็ดขึ้นจะเป็นเม็ดพระธาตุอยู่แล้วเนี่ยถามก่อนว่าปากน้ำรุ่น3มันต้องราคาเท่าไหร่ดีกว่ามั้ยให้แกะไม่แกะเอาแต่ใจอยากแกะคันมือจริงๆพร้อมทองไปเลยประมูลครับโอเคพี่ป้อมคุณเห็นไหมพระแท้ที่ไม่ได้ถอดมิติขาพระฐานพระคุณเห็นปะคมสวยพิมพ์ลึกด้วยนี่อันนี้คือเป็นแค่งานเลี่ยมอ่ะก็ตรงยุคโบราณแล้วโอ้โหแล้วแปลกนะไอ้คนเอาพระพวกนี้มาขายนะชอบตอนห่วงจริงผมมีพระพวกคนเล่นพระหน้ามันเอาพระมาขายผมไม่เคยมีห่วงเลยพอเวลาหมดปีนึงมันก็ทำแหวนวงนึงบาทกว่าหมดปีนึงมันก็ไปหลอมทำเลทข้อมือคือเวลาพระมาขายตอนห่วงหมดผมไม่ได้ตอนนะไอ้คนก่อนนะผมมันตอนมาเพราะห่วงอันนึงเนี่ยมันก็เป็นราพันเศษเพราะเวลาพระแบบเนี้ยเรื่องราคาของห่วงเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครสนใจอยู่แล้วไงปากน้ำรุ่น3ต้องราคาเท่าไหร่ครับเป็นแสนครับแต่ราคาจานเบาๆย่อมๆพอครับแกะอยากเห็นเต็มๆครับแกะเลยครับอยากเห็นเนื้อพิมพ์ลึกสวยจริงนี่แหละยอดนิยมนี่เอางี้ผมให้ประมูลไปก่อนถ้าใครอยากจะแกะเดี๋ยวแกะให้
พราะถ้าผมแกะปุ๊บผมตอนทองเลย เป็นนิสัยของผมเหมือนกัน อ้าวนะครับสวัสดีครับพี่รักเมืองนนท์นี่พี่รักเมืองนนท์น่ะตอนนั้นน่ะให้เหรียญเงินว่าท่านขุนแผนมาประมูลเอาเงินสร้างลูกกงด้วยนะใช่แต่ตอนนี้เหรียญเงินว่าท่านขุนแผนเหรียญยานสามนุพุทธไลเนี่ย 50,000 ก็ไม่มีใครขายได้บุญมากๆกราบขอบพระคุณมากๆครับนี่ปากน้ำรุ่น3พิมพ์ลึกแล้วผมบอกเลยสวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมพิมพ์ลึกคือพิมพ์ที่แพงที่สุด2นาทีประกันให้ตลอดชีวิตครับนี่แล้วจริงๆถ้าเกิดว่าคิดจะใช้ไม่คิดอะไรหาห่วงทองใส่แขวนเลยแต่ถ้าคิดจะโชว์แกะออกแล้วก็ไปใส่ตลับใหม่พี่กัปตันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่กัปตันนะมานะมา 30,000 ราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่มานะนะครับ 30,000 บาท32,900 ที่พี่สิทธิโชค 34,000 บาทที่พี่เกียงไก่ครับโอ้ครับมานี่ประกันให้ตลอดชีวิตจัดไปอันนี้เดิมๆจริงๆถ้าแก่มาพร้อมทองแล้วครับแล้วต้องบอกว่าเนี่ยถ้าปัดนะไม่ปัดก็คลาสสิกเพราะเนี่ยเหมือนมีเม็ดพระธาตุขึ้นแล้วแต่ถ้าปัดเนี่ยหน้าตาจมูกขึ้นหมดอะองค์เนี้ยครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่มานะไอพี่วีระนะครับ 35,000 บาทเฮ้ยผมฟังผมหน้าจอผมไม่ขึ้นตัวเลขเพราะว่าคอมเมนต์ Facebook มีปัญหาแต่ผมบอกเลยแบบนี้สบายกระเป๋าสำหรับคนที่เล่นพระอยู่ก่อนเนี่ยอันนี้ขนมสำหรับคนที่รู้ราคาเลยครับเนี่ยปากน้ำรุ่น3พิมพ์ลึกแตะแสนครับ 36,000 ที่พี่ก่อนครับพี่กัปตันบอกเครื่องผมไม่เห็นอะไรเลยพี่ปิลาดมา 36,600 ต้องกลับตาใส่อย่างเดียวตอนนี้ผมมองเลยฮะนี่ปึงซีเอ็กปิดตาสู้แน่นอนครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ปิล่านะครับ 36,600 เพราะตอนนี้ Facebook มีปัญหาครับจะต้องเป็นปึงซีเอ็กปิดตาสู้แน่นอนครับณเวลานี้ฮะปิดแล้วนะครับที่ปิดที่พี่ปิล่านะครับ 36,600 ผมยังเชื่อถ้าพี่ทวีอยู่พี่ทวีต้องพี่ปิล่าก็รู้ราคาขนมเลยอยู่แล้วใช่พี่ป้อมไม่ทันพี่กรไม่ทันพี่วิสิตจันทุ่มไม่ทันนะครับถ้าพี่ปิลาได้ด้วยใช่มีงานสนุกอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมานั่งแกะกับผมนะพร้อมกับพี่เก่าก็ดูเดียว แบบนี้ก็คลาสสิกแต่ถ้าอยากโชว์เต็มองค์ก็ต้องแกะแล้วก็ใส่ตลับ